ีครับผมเบาเหนือพระกินพระเที่ยวครับเมนูนี่คิดยังกับออกเปิดตู้เย็นออกมาก็เห็นไส้หมูนะครับนี่ครับไส้หมูไส้หมูมาลวกพอดีตัดไอ้หั่นชิ้นมันเล็กชิ้นมันหน่อยเดียวเกินไปนะครับวันนี้เบาเหนือคิดออกกันเลยมาคลุกกับพริกเนี่ยครับนะครับคลุกกับพริกนี่ใส่ต้นหอมใส่ไอ้เม็ดงาเด็กไอ้เม็ดงาครับนี่ละเมนูมื้อนี้มื้อรู้อาหารแดงมื้อนี้เหลืองานมาครับได้ทันได้อาบน้ำเทียมมีแต่ไส้หมูครับอยู่ในช่องพริกก็ได้น้ำทันได้ไปออกไปซุปเปอร์ได้อย่างนะครับเหลืองานมื้อนี้ก็เลือกทำในหมูไส้หมูเฉพาะซุปนี่บอกวิธีย่อยๆเนาะเดี๋ยวไปดูหน้าตามันนะครับแฟนผมนี่จะแกงเต้าหู้ใส่อย่างเหรอลูกหมูก็ใส่กิมจิแกงเต้าหู้ใส่ลูกหมูแล้วก็ใส่กิมจิไม้นั่นแหละครับกิมจิของฟีนั่นแหละและนี่เป็นสูตรของเบาเหนือพระกินพระเที่ยวนี่นะเดี๋ยวไปดูหน้าตาในการกินมันเนาะว่ามันออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับแล้วเมนูของแฟนผมแกงกิมจิน้ำไหลเออไปเลยเนาะแกงกิมจินี่สูตรของเบาเหนือกับสาวอีสานแท้ๆเลยนะแต่สูตรต้นตำรับของเกาหลีอาจจะเป็นอาจจะมีหลายกว่านี่แต่อันนี้เอาตีวัตถุดิบที่มันมีครับเขาเหลืองานมากกว่าแกงเพราะพอเอาได้กินนะครับแต่มันก็อร่อยเนี่ยมันอร่อยนะครับสมมติเลยอ่ะมีลูกไส้ผมกลัวมันประซุกผมลูกเอายังนี่เลยมันรู้จะไปเฮ็ดจะกินย่างก็โอ้ย่างก็ขี้เกียจจะใส่กระดูกหมูครับต้องหูไปซะที่หลังเนี่ยนี่สูตรเบาเหนือจะมาคุกพริกไอ้เนี่ยภาษาเกาหลีเหรอครับโอ้ชุดจังจังเกาหลีครับนี่ก็คือกันใช้กินซีเซ่เพิ่มสีสันไปด้วยนะเพราะว่าเขาคนนี้พริกคนเกาหลีถ้าผู้รู้ดีเพิ่นรู้แล้วก็คิดสูตรเป็นอย่างมีข้อแนะนำก็ช่วยคอมเมนต์มาเด้อครับอันนี้มันเป็นสูตรของเบาเหนือก็สายอีสานเนาะนี่พอละนะครับจะมาใส่เต้าหู้กับฟรีครับคนขับรถคนส่งของคนแบ่งให้คนแบ่งให้กินครับโอเคแล้วครับไส้หมูสูตรเบาเหนือที่ผมทายเนี่ยครับทายตะกี้นะเนาะขั้นตอนต่อไปผมพริกพี่เลยครับพี่ของเกาหลีมาคุกเลยแล้วครับอันนี้เมนูหมูตัวเด้อเหลืองานมากก็เลยทำเลยครับหิวข้าวนี่แหละใส่หอมใหญ่พร้อมบอกนี่อย่างใส่ไปเลยเนาะนี่ครับผมนี่อย่างโหใส่ไปเลยใส่หอมใหญ่นิดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสสักหน่อยนึงที่ผมพัดเลยนะใส่เข้าหลีหอมหมูเป็นยังไงครับแต่ผมไม่ได้ชิมผมมาแบบนี้เลยไส้หมูครับเปิดตู้เย็นของพี่มาก่อนเหมือนไส้หมูนี่ดูรสบัวน้ำตาลรสดีหน่อยนึงคนไทยครับตัดผงม้วนนี่ไปได้ตัดผงรสไปได้ต้องใส่ที่หลายด้วยผมนี่ครับผมจะใส่นี่พ่อมนี่พ่อมอย่างเนาะต๊อกขนมต๊อกกินแป้งข้าวเหนียวบ้านเขาเนี่ยครับเหมือนปั้นบ้านเขาบอกไอ้ข้าวเหนียวที่เหมือนมาปั้นนะครับเออแต่หอมมันใหญ่หน่อยนึงผมจะใส่ไปเดี๋ยวใส่บนเนาะนี่ครับนี่ผมลวกเป็นซุปแล้วนะพอแล้วครับผมชิมดูก่อนนะมันจะอร่อยป่ะเรามาแกงหน้าครับหมูไส้หมูป่นอื้อ
พริกก็ได้พอแล้วอีกโอเคแล้วเอาหอมญี่ปุ่นคุ้ยหน่อยอ่ะแค่น้ำหอมของญี่ปุ่นหัวง่อยกว่าแน่ครับผมประพัดขอโทษด้วยกล้องอาจจะสั่นไปขนมต๊อกลวกทุกแล้วผมมาใส่เลยอ่ะนี่เกาหลีเขาทำมีเลือดสูตรตะวี่น่ะอันนี้สูตรเบาเหนือครับอยากกินหิวโต๊ะไอขนมต๊อกขาวๆนั่นมันเหมือนยังข้าวเหนียวกันเอาเลยน่ะเนาะเหมือนครับข้าวต้มแป้งข้าวต้มแป้งมันเอาเลยพี่น้ำเราจะน้ำเราแซ่บแล้วจะซ่อมนั่นไหมไปก็ต้องซอสนี่หน่อยซอสอันนี้เป็นเหมือนซอสถั่วเหลืองซอสภูเขาทองมันก็ถั่วทองมันเท่าแล้วแต่ในเดียวอีกอ๋อโอเคถ้าอันนี้ห่อไปย่างเนี่ยถ้าจะอร่อยเนาะใส่หมูเออใส่หมูนะผมว่าห่อไปย่างในที่เจ็บอยู่ที่หางที่โดนหิวเข้าหิวเข้าปิดแก๊สปิดแก๊สพอผมลวกผมลวกไอ้ยังก็ผมลวกไส้จนซุกแล้วครับแม่หน้าตาออกมาแล้วครับนำมาต่อด้วยกินแกงกิมจิอีกกิมจิใหม่เนี่ยเหมือนตันด้วยส้มเลยเนี่ยมาตัดตาร์ทนี่ครับไส้หมูผัดพริกสูตรเบาเนื้อผัดกินป้าเที่ยวครับใช่หลายแซ่บใครมากหลายก็ใช้หลายๆเด้อครับนี่พอแล้วนี่แหละครับผัดไส้หมูสูตรเบาเหนือครับพากินพาเที่ยวใครติดตามคลิปก็เอาไปดูได้นะครับวางนี่ก่อนพอดนี่เดี๋ยวต่อด้วยกิมจิครับนี่ครับเมนูมื้อนี้นี่ครับต่อมาแกงกิมจิครับแกงกิมจิสูตรเบาเหนือสาวอีสานพากินพอเที่ยวครับสูตรมั่วมั่วตัวตัวแต่กับนัวใช้รสกระจัดจ้านเหมือนกันนี่ก็ใช้เต้าหู้ไปครับใครกรุกหมูกิมจิต้องใส่อย่างเงี้ยเพื่อใส่หอมหอมใหญ่ที่ผมปรุงไว้ละเพื่อต่อเครื่องปรุงครับเต้าหู้นี่ไอ้พวกที่ออกขายตัวงอกของแม่ขายตัวงอกขอขายตัวงูแล้วเหลือแกได้แบ่งให้กินครับกินของฟรีครับให้ซื้อกับมายากซื้อไหมครับง่ายครับเร่งด่วนหนึ่งตัวหูนี่แฟนผมมากมากเลยหนึ่งตัวหูเขาใส่ตะแกงในหม้อแกงเขาแบบด่วนครับแบบด่วนแกงกิมจิซาลีฮ่องเนาะกิมจิชีเกะนะครับแต่แรกๆไม่นะกิมจิชีเกะนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะถ้าว่าใครรู้ก็แนะนำผมมาเลยถ้าผมพูดผิดด้วยนะเกลือนิดหน่อยเป็นยังไงใส่ผงนัวไปให้เขาผงนัวเนาะพวกแฟนผมบ่นเวลาผมใส่ผงนัวเนาะกินเดียวก็พอแล้วกินยังไรใกล้ซุปเลยบ่เนี่ยอายขึ้นละนี่แฟนผมมากแต่ผมว่าต้องหูมันจืดผมไม่ค่อยเท่าใดมันมีแต่ทัวเนาะมันคือเนื้อครับคือเนื้อวัวเดี๋ยวไฟนะเนื้อมันหวานแล้วเนาะ
จิ้มเต้าหู้แล้วแฟนผมจะมาใส่น้ำจิ้มเต้าหู้เร็วใส่ซอสกระเพาะใส่ซอสแต่ที่จริงก็ต้องใส่ที่บนบ้านเขาเนี่ยติดกระบอกนี้นี่ใส่น้ำมันงาเก่งนี่จริงใส่น้ำมันงาพวกอ๋อรับได้จริงครับพวกหิวข้าวอะไรมันก็อร่อยแล้วเนาะหิวขนาดไรได้ครับดูนี่เอองานมากับมานั่งพักแป๊บนึงก็เลยมาช่วยกันทำกับข้าวครับมดฟรีเลยต้องเข้าในตู้มีแต่ใส่หมูติ มีแต่เหลือใส่หมูมีแต่ใส่หมูครับลองชิมดูก่อนเนาะแซ่บดีนัวถ้ามันบ่อร่อยผมก็บ่อร่อยนะแล้วมันก็อร่อยนะผมเบิ่งสภาพปูนผมนะครับกินยังก็แซ่บเลยต้นหอมลงเลยใช่ไหมนี่เทมุจังใส่มดติแล้วก็ใส่ต้นหอมหมูใหญ่หมูใหญ่ก็หอมกับหอมญี่ปุ่นโอ้เสียดายแต่สำหรับคนที่อยู่เกาหลีถ้ากิมจิไม่บะส้มใส่น้ำใส่น้ำมะนาวเลยครับผมก็ใส่น้ำมะนาวละไม่ใช่กระดังจีบวมส้มอยู่แล้วนี่บวมอะไรอีกเออน้ำส้มดีเลยไหมคนแห้งต้องหุ่นเละบอกใส่โดนบอกใส่เหมือนกันไอ้ตัวหุ่นสุกกะอ้าวคือรถก็พอแล้วรถก็พอแล้วนัวละนี่นะครับเดี๋ยวมากินข้าวน้ำผมด้วยครับนะครับแกงกิมจินี่ครับซากุริกิมจิชีเยนี่แหละถ้าผมจำมาผิดนะนี่ผมใส่กระดูกหมูครับใส่เต้าหู้เต้าหู้เป็นแถมผมได้ซื้อกับของฟรีครับแล้วมีประกาศแก้วปันเฮาแล้วเต้าหู้นึ่งนี่ครับเต้าหู้นึ่งใส่งาแล้วก็ไอ้น้ำจิ้มต้มหูครับย่านี่กิมจิขาดบ่ได้เลยของฟรีครับไอ้ยังของฟรีผมว่ากิ๊ดยี่หรือของฟรีแต่กระดูกหมูหนุ่มซื้อนั่นแต่มดละมดตู้เย็นละแล้วอันนี้เลยของผมฝีมือผมเม็ดงานรวยแล้วครับไส้หมูครับผมหูเนี่ยจะได้กินแรกผมว่าจะซื้อมาเอามาทำไส้กรอกครับแต่มันมียังกินละตู้เย็นผมมันมดละเลยมาพาเอามาลวกจนเนี่ยนะจนนานเลยนะแล้วผมก็เอามาพัดกับพริกเกาหลีครับลมมันหายเข้าก็เลยใส่พริกเกาหลีเนาะมันก็อร่อยอยู่เนาะแม่นผมได้จริตเกาหลีเนอะผมมาใส่นี่ครับใส่ตอกแป้งก้อนมันเปลี่ยนบ้านเฮาก็แป้งข้าวเหนียวเขาปั้นออกมาที่เครื่องปั้นนะครับเป็นยังบ่ร้อยนี่ครับไปกินน้ำผมเด้อผมชิมก่อนผมชิมก่อนมันเหนียวกรุบกรุบอร่อยกิมจินี่ผมกิน 3-4 วันละเฉพาะถ้วยนี่นะก็เลยแบ่งไปแกงนะครับ 3-4 วันละใส่ครับขึ้นหน้าผมจะลองวิ่งแล้วก็ย่างดูหนุ่มย่างดูแค่บอกเสร็จอยู่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสบก็ได้ไหมเป่าอย่างนี้ห้อนนี่ครับผมเป่าห้อนถ้ากิมจิมันได้ส้มมะนาวมะนาวใส่เอาถ้ากิมจิมันเหมือนทันได้ส้มเอาน้ำมะนาวใส่ครับเหมือนกิมจิเหมือนกิมจิเลยมันจะส้มๆ
ไส้นี่ขนาดชิมมือดูหน่อยนะถ้ากินเนี่ยมันขนาดไหนมั่วเลยหิวข้าวนานเลยตรงนี้มันจานโคตรเดียวแล้วครับหน่อยนึงกับขาดแก้วไปสามห้องอย่างงี้เหรสลัดแก้วอย่างมาเด้อครับมาหยิบข้าวนะผมเด้อผมหิวงานเลยมาหนุ่มจอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้มนะน้องไม่เช้านะอุ่นหลับได้ยินใจจะกินหมดก๋วยเตี๋ยวเส้นเดียวกันนะกัดแก้วนี่มันหวานเนาะข้าเชื่อครับกินไส้หมูกินอะไรต้องมีข้าเชื่อถ้ามีข้าเชื่อนี่แย่เลยชุดนี้ผมบอกแนะนำมันก็พ้นอยู่เกาหลีเลยง่ายกินง่ายง่ายครับเอาลวกใส่ซุปที่ผมบอกข่าวตะกี้อาจจะบาดเจ็บขึ้นใส่พริกคืออย่างที่ผมพูดไปนั่นเนาะเครื่องพริกก็พริกจังแล้วใส่งาแล้วก็ปรุงรสได้ตามที่เขามากนะครับอยากกินอะไรก็ใส่ปรุงรสหลายบ้านเขาก็เฮ็ดนี่อยู่แต่มันหาพริกอันนี้ยากเป็นเพลงเขากับเป็นดัดเพลงออกเก่งจริงห่อนมือไม่เจเอาเข้าอีกบอกนะ
ซุปแซ่บป่ะแซ่บลองกินจิ้มหรอมากจิ้มตะหูตะหูผมไม่ค่อยปื้มมันนะครับอยู่ไหนอยู่นี่นะครับตะหูนี่ผมค่อยปื้มมันเลยมันจืดเนาะสุขภาพมันเป็นมันไหมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมันก็จืดแล้วทั่วมากคือแซ่บบอกแค่น้ำจิ้มกับไข่แน่อยู่ถ้าไม่ซิปเอาเฮ้ยสองแน่นไปไส้หมูอยากกินไส้หมูในหัวมือผมซิปแบบไม่ร่อยก็คือร่อยแอมกาขาวแอมกาแก้วนะครับเริ่มส้มแล้วหืมเต็มที่อ่ะอร่อยครับจริงของหมูอ่อนเคี่ยวนิดๆแข็งนี่ก็ล้ำไอ้ไส้หมูก็อร่อยพร้อมอ่ะผมว่าได้ก็ฝากช่วยติดตามเบาเหนือพระกินพระเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่อยู่ในเกาหลีแปลกๆแปลกจากบ้านเขาเนาะแต่สำหรับคนอยู่ในเกาหลีก็ถ้าวันนี้ก็แนะนำทำตามเมนูผมนี่ละง่ายๆครับเอาแป๊บง่ายๆจิ้มกากขาวนะครับแป๊บเดียวครับก็ได้กินละอยู่ในก็ฝากช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ